สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Chut Channel นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครับประเทศมาเลเซียเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่งาน PlayStation Experience 2017การเดินทางของผมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์สิ่งที่เราควรจะมีก่อนออกจากสนามบินนั่นก็คือซิมการ์ดโทรศัพท์ครับเอาไว้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรเข้าโทรออกรถไฟด่วนพิเศษ KLIA Express จะนำเราเข้าสู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างการเดินทางผมได้พบกับพี่ชายใจดีท่านนึงครับชื่อว่าพี่โอมนะฮะขึ้นเครื่องลำเดียวกันเลยแล้วก็ต้องเข้าไปที่ KL Central เหมือนกันที่สำคัญพี่โอมไปงาน PlayStation Experience 2017เช่นเดียวกันกับผมนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง30นาทีนะครับผมก็มาถึง KL Central แล้วแต่ผมต้องต่อรถไฟเข้าไปที่สถานี KLCC เพื่อที่จะไปอย่างปิโตนัส Twin Tower อีกต่อหนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมได้ถึงที่ KL Central แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับต่อขยายไปมุมต่างๆของเมืองกัวลาลัมเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมต้องทำคือไปแลกเงินมาแล้วนะครับแล้วก็ผมจะต้องไปกดเพื่อซื้อตั๋วที่ตู้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าตอนแรกไปถามเขาแล้วอ่ะเขาบอกให้ไปซื้อตู้อัตโนมัติเขาไม่ให้ซื้อที่ตรงเคาน์เตอร์นะฮะอาจจะลองมาดูกันนะฮะว่าตู้ของมาเลเซียจะเป็นยังไงครับผมต้องไปที่เส้นกำบัดเบอร์5เขาบอกว่าเบอร์5 number 5สถานี KLCC นะฮะยิงได้ใช่ไหมให้หยอดเหรียญเหรอกี่คนอ่า1จุดเท่าไหร่ปุ๊บหยอดครับปุ๊บน่ามั้ยต้องค่อยๆหยอดนะฮะโอเครอสักครู่อ่ะผมได้มาแล้วครับก็จะเป็นเหรียญให้คล้าย MRT บ้านเราอะครับประมาณนี้ผมก็งงๆอยู่เมื่อกี้พี่รพเขาบอกว่าให้ไปแลกโทเค็นแลกเหรียญแล้วเหรียญไปหยอดตู้อัตโนมัติเพื่อแลกโทเค็นก็คืออันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปอย่างสถานี KLCC หรือตรงสถานีมีตึก Twin Tower ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมต้องหาทางเข้าก่อน Excuse me sir This way KLCC station Thank youToken โอเค thank you ฮะก็น่าจะถูกต้องนะฮะแตะปุ๊บผ่านแตะปุ๊บผ่านนะฮะผ่านเข้ามาแล้วกำบักเขาให้เลี้ยวซ้ายนะครับกำบักเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายนะเป็นเส้นกำบักไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่เป็นการเที่ยวที่ลุยเดี่ยวแล้วก็การมาต่างประเทศครั้งแรกนะครับภาษาอังกฤษช่วยได้พอสมควรนะครับ1 2 3 4 5 KLCC KJ10 โอเคลองลงตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่อยู่ของตึกแฟด
ที่เราจะต้องไปกันคนเหนื่อยเลยเครื่องบินก็ดีเลย์นะวันนี้แล้วตอนนี้ที่มาเลย์เนี่ยตามเวลาไทยตอนเนี้ยเที่ยงครึ่งแต่ที่มาเลย์ปลาไปบ่ายครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วก็ไปชาร์จแบตอาบน้ำล้างหน้าสักทีนึงแล้วออกมานะครับนี่คือสถานีรถไฟฟ้าของทางมาเลเซียนะกลัวคนร้อนนะติดพัดลมให้ด้วยนะจับมาเชโดนะหรือจะด้วยกาเม่มึงไม่ได้มานะฮะแล้วเพื่อนผมอีกหลายคนยึกยักยึกยักไม่ยอมมานะครับเราจะรอดูรถไฟกันรถไฟกำลังมารถฝั่งนู้นมาแล้วนะครับดูรถไฟฟ้าเขาไฮโซโก้เก๋ลาปิด KL นะฮะโอ้ไฮโซเลยทีเดียวเชียวแต่ผมชอบรถไฟฟ้า KLIA Express มากเลยมันจะมี2 อย่างคือ Express คือยิงตรงจากสนามบินเข้าสู่ KL Central เลยแต่ถ้าเป็น KLIA เนี่ยชื่อมันจะงงเนี่ย KLIA Transit เขาจะจอด5สถานีก่อนจะมาถึงก็คือก็ด่วนแหละแต่ว่าเกือบด่วนแต่ที่ผมนั่งมาเป็นเงินไทยก็ประมาณ500บาทมันชื่อว่า KLIAExpress นะฮะก็ตกประมาณ500บาทไทยนะฮะมันเป็นถ้าเป็นเงินมาเลเซียก็จะ55ริงกิตน่าจะมาแล้วนะครับรถไฟเราเดี๋ยวผมให้ดูโอ้ยมีเด็กนั่งหน้าด้วยเฮ้ยมิชลล็อกกิ้งเดย์นะเขาจะปล่อยปากแค่ไหนสถานที่จัดงาน PlayStation Experience 2017ก็คือ KL Live นะครับที่จะเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแต่จากภาพเนี่ยตั้งแต่หน้างานชั้นล่างยันข้างถนนฮะคนรอเข้างาน PlayStation Experience 2017เยอะมากครับผมเลยต้องขอตัวกลับไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนแล้วช่วงเย็น 4-5 โมงค่อยกลับมาใหม่ครับคนยืนรอเป็นซอมบี้เลยครับเยอะมากจริงๆนี่คือเซเตียร์เรสซิเดนต์อีวิวไม่ใช่เซเตียร์เรสซิเดนต์เฉยๆครับเป็นคอนโดนะฮะสังเกตเดี๋ยวผมให้ดูด้านบนเป็นคอนโดที่ค่อนข้างจะไฮโซพอสมควรนะครับผมเช่าต่อวันในราคา 2,600 ประมาณนี้แล้วก็จ่ายค่าประกันกันของเสียหายอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่เขาจะคืนให้ตอนที่เราเช็คเอาท์ในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแต่ผมเช็คราคาซื้อขายกันในนี้ห้องเราประมาณ10ล้านครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้อง10ล้านอยู่ในใจกลางกัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันแจ่มขนาดไหนนะครับไปอันนี้ก็เป็นโซนของล็อบบี้นะฮะเราใช้คีย์การ์ดตัวนี้นะครับแปะเข้าไปพุชก็ดันเข้าไปนะครับผมแป๊บอาบน้ำทิ้งแล้วเมื่อกี้ผมไปหาอะไรกินมานะครับก็แตะปึ๊บแตะแล้วกดชั้น15ความเจ๋งของตรงนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ลิฟต์ส่วนกลางส่วนรวมสักเท่าไหร่ครับคือมันขึ้นไปเดี๋ยวนี้ผมชั้น15ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่นะชั้น15เนี่ยเดี๋ยวมันก็ใช่ชั้น15แต่ว่ามันจะเป็นห้องเราเลยครับก็คือออกจากลิฟต์นั่นคือห้องเราเลยครับเดี๋ยวดูฮะนี่ห้องพักนี้อยู่ใจกลางกัวลาลัมเปอร์ห่างจากTwin Towerหรือตึกแฝดเนี่ยแค่ประมาณ1กิโลเมตรอันนี้ก็ห้องผมนะนี่เป็นประตูชั้นที่1กรณีถ้าเข้าอีกลิฟต์นึงลิฟต์ส่วนรวมอันนี้คือลิฟต์ส่วนตัวก็จะเป็นประตูนี้
ผมไม่ได้ล็อกนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามาได้ครับก็เข้ามาแล้วคือลิฟต์หูอื้อเลยนี่คือห้องพักคืนนี้ของผมนะฮะก็มีอินเทอร์เน็ตแรงมากนะครับแรงกว่าบ้านผมอีกนะครับมีเซตท็อปบ็อกซ์มีทีวีนะครับโซฟานะโซฟาก็จัดว่าจำนะนี่กัวโปผมอุปกรณ์กัวโปนะนั่นก็ซากเมื่อตอนมาอาบน้ำเมื่อตอนบ่ายนะครับเราจะเปิดระเบียงให้ชมกันโอ้โหเป็นไงฮะมุมโคตรแจ่มบอกเลยว่ามุมแจ่มมากเป็นตึกเป็นหอคอยกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ตึกทวินทาวเวอร์ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสำหรับคนที่ชอบดื่มเบียร์นะฮะซดเบียร์ซดบรรยากาศไปนะสูบบุหรี่ก็เขาให้สูบข้างนอกนะครับก็กลางคืนเปิดไฟน่าจะสวยครับตรงนี้ถือว่าจำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจริงๆมันมีหลายห้องคือผมพักคนเดียวใหญ่เกินไปด้วยซ้ำคราวหน้าทริปหน้าถ้ามันมีอีกอ่ะผมอาจจะมาจองที่นี่อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเหมาะกับมาครอบครัวมากเลยดูดิเห็นปะเหมาะมากเลยเป็นตู้เย็นอันนี้ประตูเปิดไปอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีอะไรมีเครื่องซักผ้าให้นะฮะมีเครื่องซักผ้านะฮะตรงนี้เป็นคอมแอร์นะครับมาดูเราจะมีห้องทานอาหารครับห้องนี้ห้องทานอาหารนี่อย่างแจ่มฮะโต๊ะกลมเลยแอร์เนี่ยประมาณ 4-5 ตัวได้ครับห้องนี้มีทุกห้องเลยแล้วก็ห้องน้ำจะสลัวสลัวโรแมนติกหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้ก็เขาจะมีพวกอุปกรณ์อาบน้ำสระผมให้นะครับชักโครกอะไรก็วางกันไปนะฮะมีทิชชู่กระจกเป็นกระจกใสนะครับนี่เป็นห้องน้ำห้องเล็กซึ่งผมยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะพาดูห้องนอนใหญ่ฮะห้องนอนใหญ่นี่ผมพาเข้ามาห้องนอนใหญ่นะครับสังเกตเวลานะครับตายไปแล้วนะครับตอนนี้จริงๆคือ5โมงที่มาเลเซียนะครับดูวิวก่อนแฟบก็วิวเดียวกันเพราะว่าห้องมันอยู่หันไปทางเดียวกันนะครับระเบียงที่ผมให้ดูมาตอนแรกนะฮะวิวเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะห้องน้ำครับใสๆนี่ห้องน้ำแบบใสๆเลยดูไม่มีประตูนะครับแต่ไม่มีอะไรทึบๆกั้นเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นอ่างน้ำแนวๆเลยนะครับก็เปิดน้ำอะไรกันได้เลยนะฮะอาบน้ำได้เลยนะครับอันนี้เป็นเตียงนุ่มมากผมลองแล้วเสียดายว่ามาคนเดียวนะครับไม่ได้พาผู้ครองมาด้วยนะไม่ได้พาลูกมาด้วยนะฮะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเขาก็มีเซฟขนาดย่อมให้นะฮะมีปลั๊กลาให้มีเตารีดนะฮะมีที่รีดผ้าให้นะครับก็จัดว่าจำนะแล้วก็ที่ผมตกใจก็คือห้องนี้เนี่ยผมเปิดฝักบัวไว้ผมก็นึกว่าน้ำมันออกจากข้างล่างชิบหายมันมาข้างบนครับนี่สู้ลงมาเลยนะฮะก็จะได้บรรยากาศเหมือนอาบน้ำในน้ำตกนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือห้องพักของผมสำหรับคืนนี้แล้วมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับเดี๋ยวลองเปิดขึ้นไปดูกันกดลิฟต์นะฮะกดลิฟต์ตัวเดิมเขาก็จะพาลิฟต์เป็นลิฟต์แบบเร็วมากขึ้นดีหูอื้อเลยรู้สึกว่ามันจะอยู่ชั้น33ลิฟต์รอบเดียวเข้ามาแล้วนะครับไม่ช้าไม่นานผมจะพาขึ้นไปถ่ายด้านบนว่าบรรยากาศมันดีไหมนะฮะมาแล้วลิฟต์รอแป๊บเดียวเท่านั้นเราจะไปดูที่ชั้น33นะฮะตาบัดปึ๊บแล้วกด 33A อ่ะเราจะขึ้นไปชั้น 33A นะครับอันนี้เป็นหลับพูลนะครับชาร์จิ่งรูมนี่ผมให้ดูบรรยากาศฮะนี่สวยไหมอันนี้เป็นบรรยากาศกัวลาลัมเปอร์นะครับผมมีหล่อว่ายน้ำอยู่คนหนึ่งนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบให้ปั่นจักรยานใต้น้ำอะไรประมาณนี้นะครับนี่ปั่นทวนกระแสน้ำนะฮะ
เดี๋ยวต้องมาลองครับยังไม่มีเวลาเดี๋ยวคืนนี้เขาปิด4 ทุ่มคืนนี้ต้องมาลองนี่คือบรรยากาศเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึงฮะเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำชายแล้วก็ห้องซาวน่านี่เป็นอาบน้ำก่อนลงสระนะครับไม่รู้ห้องซาวน่าเป็นคนใช้ไหมไปได้หรือไม่นี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำละห้องน้ำวิวตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะฮะไกลๆหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ตึกแฝดผมอยู่วิวค่อนข้างจะดีมากนะครับนี่แล้วก็เป็นจากุซี่ครับลงไปแล้วก็เปิดปึ๊บนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือห้องพักของผมแล้วก็สิ่งที่เขามีเซอร์วิสลูกค้าอันนี้ห้องซาวน่านะครับกลิ่นยังใหม่อยู่เลยครับแสดงว่ามีคนเพิ่งเข้ามาใช้นะฮะมีร่องรอยเท้าเปียกอยู่เลยครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำปะเป็นห้องน้ำห้องฉี่นะครับไม่มีอะไรเข้ามานี่แหละอันนี้เป็นห้องพักการมาชมมาเลเซียของผมนะครับผมว่าพักในเมืองหลวงของกัวลาลัมเปอร์นะครับก็นี่แหละฮะท่านผู้ชมวิวสวยมากแนะนำให้มาพักที่นี่ครับของผมชื่อเซเตียเรสซิเดนต์ไม่มีอีวิวนะเซเตียเรสซิเดนต์เฉยมันจะเป็นคอนโดไม่ใช่โรงแรมเป็นคอนโดเหมือนคนเขาปล่อยเช่าอีกทีนึงประมาณนี้แต่ตอนเช็คอินต้องเช็คให้ดีว่าคุณมาตึกไหนคุณมาบล็อกไหนคุณมาบิลดิ้งไหนคุณต้องเช็คกับตอนที่เช็คกับอากูด้าหรืออะไรดีๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงผมหลงตึกไปทีนึงละรอตั้ง20 นาทีไปที่ตึกเองนะฮะก็จบการรีวิวที่พักแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอไปในงาน Sony Passion Experience ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับเวลาประมาณ5:30 นะครับผมก็เดินทางมาถึงที่ KL Live ในงาน PlayStation Experience 2017นะฮะสังเกตดูได้ว่าครับจะเป็นธีมให้คล้ายกับผับหรือฟอร์เต็มลำขนาดย่อมๆที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จะมีเกมเดโมให้ได้ลองกันหลายเครื่องมากเลยฮะเกมที่ขนมาก็สักประมาณ20 เกมได้ดังๆก็เช่น The Impatient เป็นเกม VR นะครับเกม Detroit นะครับเป็น Exclusive ของ Sony นะครับเป็นทีมงานเดียวกับ Beyond Two Soul นะครับเกมนี้ก็สนุกเช่นกันFinal Fantasy 15เป็น DLC ตกปลานะครับก็มา FIFA 18นะครับอย่างที่เราเห็นกันในภาพนะครับก็กำลังเล่นกันอย่างเมามันนะครับจะเป็นสุดยอดเกมรถแข่งอย่าง Gran Turismo ก็มีให้ลองเล่นเช่นกันตอนเราเข้ามาในงานนะครับสตาฟจะให้บัตรใบหนึ่งไว้ให้เราไปลองเล่นเดโมอะไรก็ได้แล้วให้เขาปั๊มมาที่บัตรนะฮะ
รวมถึงถ่ายรูปแชร์ลง Facebook นะครับแล้วนำใบที่ได้เนี่ยมาจับรางวัลตอนทางออกนะครับเห็นบางคนได้ PlayStation VR กลับไปเล่นที่บ้านฟรีๆก็มีนะครับด้านหน้างานก็จะมีให้เซ็นชื่อนะครับประมาณว่าแฮกชูตมาเยือนอารมณ์เหมือนเด็กช่างกลพ่นกำแพงนะฮะถึงแม้สถานที่จัดงานจะเล็กแล้วก็มืดไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่โซนี่เองมองเห็นว่าภูมิภาค Southeast Asia เราเนี่ยก็เล่นเกมของเขาเหมือนกันผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักครั้งหนึ่งอยากให้ไปจัดที่ประเทศไทยบ้านเราบ้างและนี่ก็คือทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมาเลเซียครั้งแรกของผมนะครับการมาใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศนะครับถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่วันนะครับมันทำให้ผมได้เปิดโลกของตัวเองให้กว้างขึ้นมาอีกได้เจอผู้คนใหม่ๆเจออะไรที่ต่างไปจากเดิมที่เราเจอในทุกๆวันอะไรที่ผมไม่เคยทำก็ต้องลงมือทำเองทั้งหมดครับในเมื่อเรามาเพียงแค่คนเดียวและที่นี่คือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับมีโอกาสผมจะกลับมาอีกครั้งแน่นอน